ต้นเล็กนิดเดียวครับลูกออกมาสวยกลายเป็นพริกต้นเตี้ยที่ดูทรงสวยครับสวัสดีครับพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งนึงนะครับช่องที่นำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูความสำเร็จเล็กๆอีกอย่างนึงที่เกษตรรั้วบ้านทำไว้ในรั้วบ้านนะครับนี่ก็คือมุมนึงที่เกษตรรั้วบ้านชาแนลปลูกพืชผักสวนครัวไว้นะครับเหมาะสมที่สุดก็คือปลูกพริกไว้ครับพริกของเรานี่ก็คือพริกเขียวใหญ่นะครับปลูกไว้แล้วก็ทำไปทำมาเขาเป็นพริกต้นเตี้ยครับเพราะว่าจำกัดที่ปุ๋ยแล้วก็ดินเป็นเรื่องที่ดีครับดูสวยงามนอกจากจะมีประโยชน์ในการไว้ประกอบอาหารแล้วยังเป็นไม้ประดับให้เราด้วยครับอยู่ค่อนข้างกับไม้มงคลวันนี้โอกาสดีครับเกษตรรั้วบ้านจะนึ่งปลาครับก็เลยต้องอาศัยพริกในการทำน้ำพริกหรือแจ่วมาดูกันนะครับมาช่วยเก็บกันครับวันนี้ธรรมดาพริกเขียวใหญ่นี้เขาจะต้นสูงนะครับต้นสูงแล้วก็ลูกจะใหญ่กว่านี้แต่บังเอิญว่าเราปลูกไว้ตรงนี้นะครับเราปลูกไว้ตรงนี้ดินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไปทำมากลายเป็นพริกแทะพริกต้นเตี้ยใบก็เล็กลงลูกก็เล็กลงต้นก็เตี้ยลงแต่ออกลูกให้เราดกครับลูกเล็กลงแต่ว่าแข็งแรงขั้วเหนียวก็ทำให้เราปลูกแล้วก็มองดูสวยงามครับกลายเป็นไม้ประดับไปด้วยกินได้และประดับได้ด้วยลูกสุกของเขาก็ไม่โตครับปกติจะโตกว่านี้ปลูกไว้แค่2ต้นครับรอดได้แค่2ต้นที่เหลือตอนนี้ก็ลงใส่กระถางไว้ก็จะอาศัยพริกเขียวใหญ่นี่แหละครับทำแจ่วเดี๋ยวมาเด็ดกันครับเอาลูกนี้ก่อนเลยครับต้นเล็กนิดเดียวครับลูกออกมาสวยกลายเป็นพริกต้นเตี้ยที่ดูทรงสวยครับปลูกไว้เล่นๆกลายเป็นว่าได้กินครับประมาณนี้ก็น่าจะพอครับต่อการทำแจ่วถ้วยเล็กๆเพื่อที่จะกินกับนึ่งปลาวันนี้มีมุมเล็กๆในบ้านนะครับก็ปลูกพริกลักษณะนี้ไว้ปลูกหลงๆลืมๆไว้ก็ได้กินครับเวลาเราต้องการที่จะใช้เล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องไปซื้อหาทำให้เราได้เพลิดเพลินกับเขาด้วยเวลาเขาออกลูกสวยๆเกษตรรั้วบ้านชาแนลก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสวนลักษณะนี้มาฝากนะครับวันนี้นำเสนอเรื่องพริกต้นเตี้ยแล้วก็เก็บเอาไปทำแจ่วกับนึ่งปลาของเราสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ